กระแสตั้งแต่ช่วง5ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจนถึงณวันนี้เนี่ยเป็นกระแสในโลกโซเชียลไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับต้องเท้าความไปมีพระรูปหนึ่งที่ชื่อพระมหาพิชาตินะครับที่มาออกมาพูดจาบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยุแย่ให้2ศาสนาคือคุรอานอิสลามทะเลาะเบาะแว้งกันมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับโดยเชคอะลีดอมัสมดีเนี่ยทราบข่าวนะครับแล้วก็มีการให้จัสกะริยานะครับลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปฟังคลิปสั้นๆสัก3นาทีกว่าๆนะครับเกี่ยวกับพระมหาวิชาที่อัดคลิปตอบโต้ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเชคอะลีดอมัสมดีนะครับวันที่14กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาอาตมาได้รับหนังสือจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเรื่องที่นายปราโมทสัมมดีประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมของพระมหาอภิชาติปุณณจันโทและคณะมีพฤติกรรมปลุกปั่นและมีเจตนาสร้างความแตกแยกอาตมาถามนี้คำพูดนั้นมันเป็นคำพูดที่บอกว่าถ้าหากว่าโจรใต้หรือพวกมุสลิมในภาคใต้เขียนฆ่าชาวพุทธเราจะตอบโต้และถามว่าใครเป็นคนทำใครก่อนพุทธรังแกมุสลิมก่อนหรือว่ามุสลิมรังแกพุทธก่อนแต่เรื่องในสามจังหวัดในภาคใต้มุสลิมเป็นตัวก่อปัญหาการที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติทำหนังสือนี้ไปร้องนายกถามว่ากลัวเหรอกลัวชาวพุทธจะลุกฮือใช่ไหมกลัวถูกล้างแค้นเหรอท่านไม่ต้องกลัวครับท่านรอฆ่าทศกสิครับแล้วท่านจะเห็นว่าชาวพุทธล้างแค้นมันเป็นยังไงท่านจำเหตุการณ์ในพม่าได้ไหมเหตุการณ์ที่พระวิรทูนำคณะสงฆ์และชาวพุทธพม่าบุกเผามัสยิดและเผาบ้านเรือนของชาวมุสลิมโรฮิงญาจนพวกมันไม่มีแม้กระทิแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนหรือที่ฝังศพในพม่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปปลุกระดมนะครับแต่พูดด้วยใจว่าใครเป็นคนลิเริ่มกลับประเด็นนี้ที่มาที่ไปยังไงฮะอาจารย์สิริยาช่วยไล่เรียงเหตุการณ์นิดนึงฮะที่มาที่ไปของพระคนนี้นะครับถ้าพี่น้องจำได้เมื่อปีก่อนนี้เนี่ยพระคนนี้เองออกมารณรงค์ทาง Facebook ให้มีการเผามัสยิดทางภาคใต้นะครับโดยพยายามหยิบโยงเรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้ว่าเป็นฝีมือของพี่น้องมุสลิมซึ่งเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องมิติทางการเมืองมิติทางผลประโยชน์ต่างๆที่พี่น้องเนี่ยต่างคนต่างเข้าใจไปคนละแบบครับซึ่งไม่มีใครสรุปไม่มีใครบอกได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะนี่ประเด็นและพระคนนี้เนี่ยก็พยายามโยงเรื่องเหตุการณ์3จังหวัดเนี่ยให้กลายเป็นว่ามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ลุกรานพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วก็ออกมารณรงค์ทาง Facebook ให้มีการเผามัสยิดโดยใช้วาทกรรมว่าพระตาย1รูปให้เผามัสยิด1หลังนะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ออกเป็นคลิปมาก็พูดลักษณะอย่างนั้นแหละฮะให้เผามัสยิดก่อนหน้านี้เนี่ยกับผมเองได้เดินทางไปยังวัดที่พระคนนี้ประจำอยู่นะครับที่วัดดุสิตที่วัดเบญจมะดุสิตวนารามแถวแถวใกล้ๆกับรัฐสภานะฮะตอนเข้าไปเนี่ยผมเองได้ติดต่อไปล่วงหน้านะครับพระคนนี้ไม่เคยรับสายเลยคุยในไลน์คุยในเฟซพระคนนี้ไม่กล้าพูดเลยนะฮะสุดท้ายไปถึงวัดก็ไปเจอเจ้าอาวาสนะก็เจ้าอาวาสเองแล้วก็พระคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะก็พูดคุยกันด้วยความดีงามเราไปเนี่ยคือผมไปเนี่ยไปถึงวัดเนี่ยเพื่อที่จะไปพูดคุยปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ท่านผูกใจเจ็บกับคนมุสลิมหรือมีความไม่เข้าใจผิดพลาดจะได้คุยกันให้เคลียร์แต่ปรากฏว่าพระคนนี้หนีไปตลอดไม่กล้าเจอหน้าไม่กล้ามาเผชิญหน้าคุยกันแบบปัญญาชนนะฮะก็เลยเป็นเหตุว่าเมื่อคุยกันไม่ได้เจ้าตัวหนีตลอดเนี่ยผมเองก็เป็นคนร่างกับมือนะครับหนังสือที่เขาเอามาอ่านเนี่ยเป็นคนร่างกับมือแล้วก็ลงนามโดยท่านประธานมูลที่เนี่ยเพื่อไปยื่นให้ทางรัฐเนี่ยปราบที่จริงเราสามารถดำเนินตามกฎหมายได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสำนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาเกรงว่าจะเป็นกระแสจุดติดเหมือนที่พม่าเพราะว่าพระหัวรุนแรงคนเนี้ยผมเรียกพระกุ้ยนะพระกุ้ยอภิชาติเนี่ยนำคำพูดนำพฤติกรรมนำแนวคิดพระก่อการร้ายของวีระทูเนี่ย
มาใช้ในเมืองไทยนักข่าวต่างประเทศเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากก็กลัวจะเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเขาก็มาสัมภาษณ์ท่านประธานมูลที่แล้วก็มาสัมภาษณ์ผมด้วยแล้วก็เขาเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ถามถึงการดำเนินคดีว่าทำไมไม่ดำเนินคดีนโยบายของท่านประธานมูลที่เนี่ยพยายามจะให้เกิดความสันติสุขในสังคมไทยครับอะไรที่เราคุยกันได้ใช้หลักทางรัฐศาสตร์หลักทางการทูตได้เนี่ยก็เจรจาคุยกันก่อนท่านก็เลยยังเบรกไม่ให้ผมดำเนินคดีตอนนั้นก็แค่ไปยื่นหนังสือให้นายกเนี่ยช่วยปรามหน่อยเพราะว่าอันที่พฤติกรรมของพระคนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการความมั่นคงแล้วสร้างผลให้เกิดความเกลียดชังปลุกปั่นให้คนผอมัดยิ่งเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนยิ่งความมั่นคงของประเทศไม่ต้องพูดถึงนะครับว่านี่คือการทำลายความมั่นคงประเทศแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกครับท่านนายกเองก็ได้ปลัดสำนักนายกก็ทำหนังสือไปถึงสำนักพุทธศาสนาก็สรุปว่าไม่ได้ทำอะไรแค่ออกหนังสือไปบอกปรามห้ามปรามแค่นั้นนะออกหนังสือให้ไปดูพฤติกรรมห้ามปรามเสร็จแล้วเนี่ยการลุกขึ้นมาของพระคนหนึ่งให้ผมมาหยิบให้ฆ่าคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าหน่วยงานความมั่นคงยังอยู่เฉยไม่ทำอะไรเนี่ยก็แปลกนะครับผมเคยบอกหลายครั้งว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ใส่ตบพวกสารบัญพูดลองสิฮะป่านนี้คงคอมมานโดมาคอมมานโดจับแล้วนะฮะแต่นี่พระคนนี้พูดได้ตลอดแต่หน่วยงานความมั่นคงไม่ทำอะไรเลยซึ่งเราก็พยายามที่จะให้รัฐได้ดูแลก่อนนะแต่หลังจากนี้เนี่ยจากการพูดของพระคนนี้เนี่ยมันเกินที่จะเยียวยาเกินที่จะใช้ไม้อ่อนคือเราเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยด้วยความดีงามเจรจาเข้าใจฮะแล้วสุดท้ายที่เขาบอกว่าคนนั้นขี้ขาดคนนี้ขี้ขาดผมว่าถือว่าพระคนนี้ขี้ขาดมากกว่าไม่กล้าพูดกันแบบปัญญาชนนะฮะคนที่เป็นปัญญาชนคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงทำไมไม่พูดเราไปถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะพฤติกรรมของพระคนนี้เราก็ไม่อยากให้ราคามากเพราะสถานะของเขาเนี่ยเป็นแค่ได้กุ้ยคนหนึ่งนะเพราะว่าพระที่เขาครองสิงครองธรรมจริงๆเนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะผมก็เลยต้องกลับมาเขาเรียกว่าดำเนินการปกป้องสังคมทั้งสังคมหมายถึงว่าสังคมโดยภาพรวมของประเทศไทยให้พี่น้องไทยพุทธพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสต์พี่น้องทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ให้คนที่เป็นหัวรุนแรงเหล่านี้ออกไปจากสังคมถ้าเกิดว่ามีมุสลิมออกมาพูดอย่างนี้เราก็ต้องปกป้องสังคมเหมือนกันโดยการดำเนินคดีกับมุสลิมคนนั้นเหมือนกันออกมาตบตัวมุสลิมคนนั้นเหมือนกันนะฮะอันนี้คือภาพตอนที่ไปที่วัดที่เขาอยู่นะฮะตอนไปยื่นหนังสือสำนักนายกนะคือเราเนี่ยพยายามที่จะใช้ไม้อ่อนอย่างที่บอกว่าพยายามใช้วิธีการกระบวนทางสันติวิธีอย่างถึงที่สุดแล้วแต่พระคนนี้ก็ยังเกลียนภาษาพูดตรงกับพฤติกรรมนะคือยังเกลียนแล้วก็เป็นพระได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าพฤติกรรมของเขายังลุ่มหลงยังตกอยู่ในเขาเรียกว่าอากุศลมูล3อยู่เลยในคำสอนของพุทธนะอากุศลมูล3หมายถึงว่าเขายังมีลักษณะที่มีโลภะโทสะโมหะครับยังมีความโกรธยังมีความอคติยังมีความอยากฆ่าความเป็นโทสะนี้มากอยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาเป็นพระได้อย่างไรครับนะแล้วก็ในหลักการของอิสลามเนี่ยเรามีหลักยึดมั่นว่ามนุษย์นะพี่น้องมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เปรียบเสมือนพี่น้องกันในครอบครัวใหญ่นะเพราะเราสุภาเนาตาลาเนี่ยได้บัญญัติบอกกับเราว่ายาอายุนนาสอินนาคอลักอนากุมมิงซากริวะอุงซาวะยาอันนากุมชูอูบาวะกอบาอิลาลิตาอารอฟูนะในพระดำรัสของสุภาบทนี้เนี่ยได้บอกว่าแท้จริงเนี่ยนะโอมนุษยาทั้งหลายเราได้สร้างสู่เจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงแล้วก็ทำให้แตกเป็นเผ่าเป็นตระกูลเพื่ออะไรเพื่อลิตาอารอฟูเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันเพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์กันมันไม่ซึมจะไม่แยกว่าคนนั้นผิวดำผิวขาวคนนั้นเป็นความเชื่อแบบไหนแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เกียรติในความเป็นมนุษย์นะนี่คือความเชื่อพื้นฐานและข้อปฏิบัติพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนยึดถือตามนี้นะฮะซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมของพระคนนี้ที่พยายามเอาหลักคำสอนของตัวเองที่ตัวเองคิดอยู่เนี่ยนะครับมาปลุกปั่นให้มีการฆ่ากันนะอิสลามจะไม่ถือว่าใครดีกว่าใครยกเว้นแต่ว่าเขานั้นเป็นผู้เยี่ยมเกรงต่อเราอินนาอัครมากุมอินดัลลอฮ์ยัสก้อกุมนะเราบอกว่าคนที่ดีที่สุดในพระเจ้าคือคนที่เยี่ยมเกรงต่อเราคนที่เป็นคนดีนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่พระคนนี้ทำเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่ของสำนักพุทธหรือเจ้าว่าที่เข้าอาศัยอยู่จะมีความเห็นอย่างไรไม่ฉลาดนะครับการที่เอาคนเก็บคนนี้เลี้ยงไว้มันจะกลับกลายไปทำลายองค์กรของท่านเองที่ให้ที่พักพิงกับคนนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิม
คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ถือว่าเขาตอบโต้มุสลิมสันตินะเพราะมุสลิมสันตินี่ทำเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติทั้งหมดทุกคนไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมอันนี้เขากำลังตอบโต้ตบหน้าพี่น้องไทยทั้งประเทศนะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะฮะอย่ามองว่าเอ๊ะคลิปนี้เนี่ยตอบโต้กลุ่มมุสลิมอย่างเดียวนี่คือตอบโต้มุสลิมทั้งประเทศทั้งโลกแล้วก็พี่น้องชาวไทยพุทธทั้งประเทศนะฮะแล้วเป็นความเข้าใจผิดพลาดมากในอดีตเนี่ยคนที่มารุกรานประเทศไทยจนกระทั่งเผาทำลายวัดวาอารามเผาพุทธรูปมันคือใครคนพม่านะอย่าถ้ารื้อฟื้นความเป็นศัตรูระหว่างคนไทยกับคนพม่าเนี่ยแต่ถ้าถามว่ามุสลิมมีไหมที่ไปเผามัสยิดในอดีตไม่มีนะนะนี่คือความสับสนของพระคนนี้ที่ผมเชื่อว่ามีการสมคบคิดให้เกิดกระแสอะไรสักอย่างในประเทศไทยผมเรียกร้องรณรงค์ให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยทั้งหมดนะฮะไปสอนอป้ายบ้านปริ้นข้อความผมบอกไปหลายครั้งแล้วไม่เคยไม่มีใครทำเลยไปแจ้งความทุกสอนอใกล้บ้านท่านทำหน่อยครับเรียกร้องรณรงค์ทั้งพี่น้องไทยพุทธด้วยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้อินชาอัลเลาะห์ทาง Facebook Live เนี่ยผมจะออกมาชี้แจง อบรมสั่งสอนพระคนนี้ด้วยกับปัญญาชนนะฮะด้วยกับหลักการและเหตุผลคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมครับในกรณีนี้ทาง กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะร่างออกมาด้วยนะฮะเชื่อมโยงกันยังไงบ้างฮะทนายนิพครับน่าจะเชื่อมได้นะเพราะว่า พฤติกรรมการกระทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องปล่อยให้มีการเผยแพร่ครับคือหนังสือที่ฝ่ายกฎหมายไปยื่นณวันนั้นเนี่ยมันความเป็นห่วงความกังวลของเราว่าถ้าปล่อยให้มีการปลุกระดมแบบนี้เนี่ยมันลุกลามและอาจจะเป็นถ้าจุดติดนะเหมือนที่ศัพท์ที่เขาใช้กันพวกม็อบจุดติดเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่นะครับแต่ผมคิดว่ารัฐบาลหน่วยงานความมั่นคงและสำนักพุทธคงไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันเพราะหลังจากยื่นหนังสือเนี่ยก็มีหนังสือไปยังรับที่จำพรรษาอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการตรวจสอบจริงนะแต่ในหนังสือเราไม่เห็นว่าแจ้งว่ายังไงให้ยุติหรือว่าจะให้ดำเนินการยังไงแต่ว่าในฝ่ายเราเองเนี่ยเราก็ได้รับหนังสือว่าหนังสือมีการดำเนินการส่งไปให้สำนักพุทธแล้วแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยเจตนารมณ์ของเราเองภายใต้การทำงานของมูลที่มุสลิมเพื่อสันติเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลที่ก็คือการเรียกร้องให้คุ้มครองสิทธิของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศอันนี้เป็นข้อหลักเลยข้อใหญ่เลยที่ทางมูลที่ดำเนินการอยู่การออกการโฆษณาการปลุกปั่นการออกคลิปการเขียนบทความเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยลุกขึ้นมาเผามัสยิดเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิไม่เฉพาะว่าผิดรัฐธรรมนูญแล้วนะการนับถือศาสนาเนี่ยต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นการใช้สิทธิในการนับถือศาสนาเนี่ยนี้ถ้าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นพุทธนะผมไม่รู้ว่าทางพุทธก็จะอนุญาตหรือไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นความเชื่อเป็นแนวคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อแนวความคิดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับถ้าจะดูร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับที่จะไปใช้สิทธิ์กันรับหรือไม่รับเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องก็รู้คำตอบแล้วแหละครับเพราะว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานหรือแม้กระทั่งภาคการเมืองเองเขาก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วเนี่ยครับก็มีข้อความที่บัญญัติในเรื่องของสิทธิในการนับถือศาสนาด้วยนะครับเพิ่มข้อความไปว่าไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐครับนั้นถ้าที่พูดเมื่อกี้คือพุทธการนับถือพุทธแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นภัยต่อรัฐแน่นอนไม่เฉพาะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับครับเป็นภัยต่อรัฐด้วยที่เป็นภัยต่อรัฐเนี่ยเป็นยังไงเพราะมันเป็นวาทกรรมใหม่มันเป็นบทความใหม่ข้อความใหม่ที่ปรากฏขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าต้องนักกฎหมายต้องจ้องไปจำกัดหรือไปตีความเอาว่าปลอดภัยยังไงปลอดภัยของรัฐปลอดภัยของรัฐคำว่ารัฐเนี่ยอย่างเช่นส่วนมีการเผามัสยิดจริงนะครับเขาบอกว่าถ้ามีพระตายคนหนึ่งครับให้ชาวพุทธเนี่ยเผามัสยิดแล้วก็ในคลิปล่าสุดนี้ก็มีการอ้างว่ามุสลิมก็มีอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ที่อีสานก็มีระวังพี่น้องพวกเราจะโดนเนี่ยเป็นการข่มขู่เป็นการข่มขู่แล้วก็เป็นภัยแน่นอนครับต่อความปลอดภัยของรัฐด้วยเพราะรัฐ
เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ปลุกระดมเนี่ยรัฐก็เปิดช่องให้มีการกระทำการอย่างนี้ขึ้นเนี่ยความปลอดภัยของรัฐย่อมไม่มีแน่นอน ส่วนประเด็นที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ชัดไปอีกนิดนึงนะครับกรณีที่ยกกันเหลือเกินนะครับในส่วนของคนที่มาปกป้องพุทธศาสนาแล้วก็เอาศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นเชลย หรือเป็นตัวประกันในการพูดเพื่อจะปกป้องศาสนาพุทธนะครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองตามรูปการแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามไม่ได้ไปทำร้ายหรือไม่ได้ไปทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมแต่ประการใดกรณีโรฮิงญาไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นกับการที่ไปทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยเลยนะครับโรฮิงญาเนี่ยตามที่คลิปเมื่อกี้พูดบอกว่ากรณีที่พระที่พม่าลุกฮือขึ้นไล่โรฮิงญาเนี่ยด้วยประเด็นว่าโรฮิงญาไปข่มขืนคนพุทธแล้วก็มีการไล่หมดเลยอันนี้พูดด้วยฐานข้อมูลที่เท็จนะครับมุสาเพราะว่าไม่จริงกรณีที่พระไล่เนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องว่าคนมุสลิมโรฮิงญาไปข่มขืนเลยและข่าวนี้ได้มีการพิสูจน์ในชั้นศาลไปแล้วนะครับว่าข่มขืนกันถ้าเอาประเด็นนี้เป็นตรรกะนะครับกรณีที่คนพุทธที่เป็นทหารไปข่มขืนลูกสาวเขาที่สันยังวันในแดนภาคใต้เนี่ยมุสลิมก็มีสิทธิ์ไล่คนพุทธออกจากพื้นที่ต้องใช้ตักกะนี้ใช้ตักกะแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นก็ต้องพิสูจน์ไปทางกฎหมายโรฮิงญาที่โดนไล่จากพม่าเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นกันว่าพิสูจน์กันว่าโรฮิงญามีอยู่ในพม่าหรือมาจากบังกลาเทศแค่นั้นนะครับเป็นการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็ไม่ใช่แนวของพุทธแน่นอนผมยืนยันประเด็นที่สองนะประเด็นเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นประเด็นสุดยอดเลยนะครับที่หลายองค์กรที่ออกมาปกป้องศาสนาเนี่ยเอาประเด็นเรื่องสามจังหวัดนี่แหละมาพูดแล้วก็ประเด็นนี้ทางประธานมูลที่ของเราในขณะนั้นในนามพรรคเพื่อสันติเราบอกแล้วว่าถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาความมั่นคงในประเทศเนี่ยครับประเด็นเดียวที่จะทำให้รัฐบาลนี้อยู่ได้นานแล้วก็แก้ปัญหาได้เสร็จก็คือในความมั่นคงของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีก็เหมือนกันใช่ไหมครับยังมาพูดหยิบยกขึ้นมาจนถึงวันนี้นะครับพิสูจน์ได้ว่า12ปีเนี่ยตายไป12คนครับ12ปีนะฮะ12ปีปีหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ปี2547 48กรณีกิลเซ่นะครับไม่มีคนพูดตายเลยนะกรณีนั้นนะทหารตำรวจไม่มีบาดเจ็บเลยนะ คนที่ล้มตายเป็นร้อย200หรือ300คนเนี่ยเป็นมุสลิมหมดเลยปีเดียวนะ อันนี้ผมยกแค่กิลเซ่กรณีเดียวส่วนกรณีที่บอกมุสลิมอะไรนะเป็นโจรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมบอกว่าโจรทุกคนเป็นมุสลิมแต่บอกมุสลิมทุกคนไม่ใช่โจรแต่โจรทุกคนเป็นมุสลิมอันนี้ต้องพิสูจน์คำพูดนี้ต้องพิสูจน์นะทางคดีความนะครับมีการฟ้องร้องจับพี่น้องมุสลิมจริงอันนี้ยอมรับนะเพราะว่าในพื้นที่นะมุสลิมเยอะนี่ใช่ไหมครับคนที่กระทำความผิดตามข้อหาเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็เป็นมุสลิมเสียส่วนใหญ่แน่นอนอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ไปดูตามคดีนะครับมีการยกฟ้องคดีเนี่ย 60-70% ยกฟ้องนะครับนั้นจับพี่น้องมุสลิมเราขังไว้ปี2ปี3ปีกว่าจะพิสูจน์ความผิดได้ในกระบวนการยุติธรรมจนพี่น้องเราออกมาจากเรือนจำจากคุกเนี่ยและปรากฏว่าคดีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของมุสลิมครับไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานตรงไหนที่บอกว่าเป็นฝีมือของมุสลิมครับนั้นคดีบางคดีอย่างเช่นคดีที่มีการปล้นปืนต้องลงว่าจับไม่ได้ว่าใครปล้นปืนในปี2547คดีปล้นปืนนะครับคดีคือเซถามว่าถ้ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้คนตายเป็นร้อยแบบนี้นะครับใครทำทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐณขณะนั้นและถามว่าตัวนั้นเป็นมุสลิมไหมคนที่สั่งการเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่นะครับนั้นการใช้ข้อหายัดเยียดให้มุสลิมเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข้อหาที่เท็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับฟังได้ส่วนกรณีประเด็นเรื่องรัฐพุทธครับส่วนมากที่เป็นส่วนมากว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักอันนี้เราไม่ปฏิเสธก็นับหัวกันนี่แน่นอนในประเทศไทยเนี่ยคนพุทธมากกว่าใช่เราก็ไม่เคยบอกว่าประเทศนี้คนมุสลิมมากกว่าเราไม่เถียงนะครับ
แต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยคนหมู่มากย่อมต้องดูแลคนหมู่น้อยเพื่อรับสิทธิ์ของเขานะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้ารังแกเนี่ยถามว่าคนหมู่น้อยอย่างเราเนี่ยจะไปรังแกคนพุทธตรงไหนเราเนี่ยครับจะรังแก คนพุทธไม่มีนะครับที่ออกมาต่อต้านเรื่องหยาบน้องจอกเนี่ยถามว่าเราใครโดนรังแกไม่ให้เด็กครูมีหยาบเข้าไปในโรงเรียนมุสลิมโดนรังแกที่ต่อต้านฮาลาลที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะกินของฮาลาลของดีแต่ปรากฏว่าต่อต้านไม่ให้เรากินของแบบนี้ตามหลักศาสนาความเชื่อของเราเนี่ยใครโดนรังแกที่ต่อต้านไม่ให้สร้างมัสยิดที่น่านที่น่านบ้างที่มุกดาหารบ้างที่ไหนบ้างเนี่ยถามว่าใครรังแกใครเราเป็นคนชนน้อยจริงเรายอมรับนะครับนั้นประเด็นเรื่องการรังแกเนี่ยมุสลิมไม่มีใครรังแกคนพุทธเลยเราอยู่ร่วมกันมาอย่างสันติมาโดยตลอดและทางมูที่เองก็ยืนยันว่าที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่จุดไฟขึ้นมานะครับ เราไม่ใช่เป็นคนจุดไฟคนที่จุดไฟก็คือคนที่ออกมาพูดเมื่อกี้นะครับ จุดไฟให้มีการไปเผามัสยิดเนี่ยคำพูดเหล่านี้ไม่เคยหลุดออกมาจากปากมุสลิมเลยไม่มีนะว่าจะไปเผาวัดไม่มีเลยนะแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็ยังไม่พูดนะอย่าว่าผู้ที่อยู่ในศีลธรรมเราพูดไม่ได้นะนะมันเป็นเรื่องที่บาปแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการศาสนาอย่างยิ่งนะครับการไปเผาศาสนสถานเนี่ยของคนความเชื่ออื่นเนี่ยเป็นข้อห้ามหลักของมุสลิมด้วยแม้แต่อาวุธเข้าไปยังมัสยิดนะอาวุธเนี่ยเรายังไม่เอาเข้าไปเลยเข้าไปไม่ได้นะในที่แบบนี้นะครับแล้วในกฎหมายบ้านเมืองก็ระบุไว้ชัดเจนในที่ที่มีการชุมนุมทางศาสนาเนี่ยไปก่อความวุ่นวายไปเอาอาวุธไปอะไรนี่ยิ่งวางเพลิงวางเพลิงในศาสนสถานนี้ยิ่งมีความผิดขึ้นมาอีกแม้แต่กฎหมายมนุษย์นี่ยังระบุปกป้องไว้เลยนั้นศาสนาต่างๆไม่มีใครพูดแบบนี้และตามคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าคนที่พูดเนี่ยรับเอาแนวคิดมาจากพม่า 100% เขายกพยายามยกย่องด้วยนะคนที่เป็นวีรบุรุษคนที่กล่าวหาวีรทุว่าเป็นพระก่อการร้ายนี่ไม่ใช่เราครับเป็นสื่อต่างชาติใช่เป็นคนที่เขาเข้าไปสังเกตการในพม่าแล้วเขาเขียนมาบอกว่าทั้งหมดที่เกิดความวุ่นวายในพม่าว่าวันนี้เนี่ยเกิดจากพระวีรทุแล้วก็คลิปเมื่อกี้เนี่ยยืนยันว่าวีรทุคือวีรบุรุษใช่เขายกย่องเลยนะยกย่องอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าจะยกย่องก็ยกย่องไปแต่ว่าแนวคิดนั้นเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกเขาบอกเป็นแนวคิดที่ผิดถ้าประเทศไทยจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ประเทศไทยก็ต้องรับกรรมตามที่ตัวเองคิดรัฐบาลต้องน่าจะเข้ามามากกว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทางพระท่านพูดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่าพระมหาวิชาติเองก็ดีเนี่ยถ้าพูดข้อมูลจริงเราจะไม่ว่านะฮะแต่ข้อมูลที่เชียงใหม่แล้วไปใส่ความให้พี่น้องต่างศาสนิกเข้าใจมุสลิมผิดบอกว่าโรงงานที่มาตั้งเนี่ยทำงานได้เฉพาะมุสลิมคนพุทธทำงานไม่ได้เลยนี่ผิดนะบิดเบือนเราสัมภาษณ์ท่านประธานเกี่ยวกับฮาลาลเนี่ยบอกว่ามุสลิมทำงานแค่คน2คนเองเพื่อดูฮาลาลนอกนั้นคนต่างศาสนาหมดเลยใช่นะฮะตรงนี้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็เวลาผู้ที่เสพสื่อเนี่ยพอเสพไปก็เชื่อตามพระพูดครับนะครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้เวลาที่เราขอพูดดีเบตพูดกันหักล้างข้อเท็จจริงเนี่ยพระเหล่านี้ไม่กล้าพูดแม้กระทั่งดร.บรรจบที่ออกมาครั้งก่อนนะผมนัดแล้วนัดอีกเพื่อที่จะพูดคุยในข้อเท็จจริงที่เขาปลุกขึ้นมานะครับก็ไม่กล้าพูดคือพูดคนเดียวพูดได้เพราะเขาจะนำเสนอหลักฐานมาหักล้างแล้วมาคุยกันแบบปัญญาชนนะไม่กล้าพูดอย่างที่บอกว่าพระคนนี้ที่ออกมาเนี่ยคนที่จะตามพระคนนี้นะพี่ต้องเคยพูดไปเตือนลูกเตือนหลานนะคนที่ตามพระขี้ขาดคนนี้เนี่ยพิจารณาดูดีๆหลบอยู่หลังเฟซบุ๊กหลบอยู่หลังยูทูบไม่รู้ตัวตนอยู่ไหนไม่กล้าปรากฏตัวอันนี้คือความขี้ขาดของคนเขานะถ้าคนที่มีปัญญาทำไมไม่คุยแบบปัญญาชนเราไปหาถึงที่อย่างที่บอกเราโทรหาโทรตามโทรคุยก็หนีตลอดนะนั้นถ้าเกิดว่าท่านขัดข้องหมองใจประเด็นไหนที่ยังคิดว่ายืนยันความคิดของท่านอยู่แน่ถ้าท่านแน่จริงนะมาคุยกันแบบลูกผู้ชายมาคุยกันแบบปัญญาชนแต่ถ้าที่ท่าต่อยเราคงไม่ไปเล่นด้วยนะฮะเพราะมันพิจารณาหมองกุ้ยไม่ใช่ปัญญาชนทำกันนะฮะครับเอาประเด็นเรื่องนี้เนี่ยสรุปก็คือจากนี้ไปคงต้องดำเนินคดีดำเนินคดีครับผมก็เรียกร้องพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องไทยพูดโดยน้ำพุทธสุขจันทร์เนี่ยญาติผมเนี่ยพุทธเยอะมากที่บวชเป็นพระนี่ก็เยอะมากนะฮะเพราะเรียกร้องทั้งพี่น้องมุสลิมเราตั้งมุสลิมนักใดพูดเนี่ยเพื่อปกป้องความสันติสุขในสังคมไทยเนี่ยร่วมมือกันครับไปแจ้งความสอนอใกล้บ้านท่านโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะไปแจ้งความเลยครับลิ้นข้อความที่เขาโพสใน Facebook แล้วก็อัดคลิปที่เขาพูดเนี่ยลงเป็นซีดีเป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจแจ้งความนะข้อหา
โฆษณาให้มีการกระทำความผิดเผามัสยิดนะฮะและข่มขู่ให้มีการฆ่าคนคไปแจ้งความเลยฮะกรณีนี้นะครับเมื่อยกเคสเทียบเนี่ยอย่างที่อำเภอแม่ริมนะครับที่ตำบลแม่ริมนะครับที่นายกเทศมนตรีนะครับท่านจุฬาสังเรืองเนี่ยตอนนั้นชาวบ้านมาร้องเรียนทหารท่านเดียวนะฮะมีข้อความร้องเรียนมาว่ามีผู้มีอิทธิพลทหารยกกองกำลังไปทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งเครื่องไม้เครื่องมือครบชุดเลยเป็นร้อยคนนะฮะแล้วถ้าลองเทียบกรณีเคสของพระมหาพิชาติเนี่ยลองใครไปแจ้งความสักท่านสองท่านหรือมาสักสิบคนนะฮะว่าจะมีกองกำลังไหนเข้าไปปรับทัศนคติหรือให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหรือว่าใช่เสมอกันไหมนะฮะคือแต่สถานะตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความนะยังไม่มีใครแจ้งความผมจะแจ้งก็ท่านประธานก็ขอไว้ก่อนมันก่อนเพื่อให้คุยแบบทางสันติก่อนมันก่อนนะแต่หลังจากนี้เนี่ยพี่น้องไปแจ้งความได้เลยผมก็อยากรอดูเหมือนกันพี่น้องคือเวลามีปัญหาในการมีการบ่อนทำลายสังคมบ่อนทำลายอิสลามเนี่ยพี่น้องมักที่จะปรึกษาทำยังไงดีนั่นมันเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทำนะฮะเวลาเราโดนอาธรรมเนี่ยเรามักจะปกป้องตัวเองแต่อันนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการปกป้องสังคมเนี่ยพี่น้องจะไม่เฉลียวใจที่จะปกป้องเลยหรือรอให้มันเกิดเหมือนโรฮิงญาก่อนแล้วค่อยปกป้องอันนี้คืออย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกันนะฮะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันมีบางคนบางจำพวกที่เป็นขี้ข้าของชีอานะพยายามเล่นจุดนี้ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างมุสลิมเพื่อสันติที่พยายามจุดไฟที่ทนายนี่ได้หักล้างไปแล้วนะให้เป็นกระแสตะเกียกอันนี้ไม่ใช่นะเราเนี่ยปกป้องอะไรปกป้องพี่น้องมุสลิมปกป้องสังคมเราทำหน้าที่แทนพวกท่านนะวันนี้พระวิญญาณทูตไม่ได้มาตอบโต้มุสลิมเพื่อสันติแต่ตอบโต้พี่น้องมุสลิมทั้งประเทศอันหน้าที่ของท่านเนี่ยต้องออกไปแจ้งความอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะฮะผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับที่พี่น้องมุสลิมหลายคนเนี่ยแชร์กันในเฟซบุ๊กด่ากันมันเลยในเฟซบุ๊กนะไม่แจ้งความไม่แจ้งความนี่คือวิธีการที่พูดตรงว่าไม่ฉลาดเลยครับเป็นวิธีการที่แบบไม่ใช่ปัญญาชนที่จะทำกันคุณมีวิธีมีช่องทางกฎหมายคุณก็จัดการตามนั้นสิครับขอร้องนะฮะไปหน่อยครับแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความทำไงโทรมาหาผมเลยฮะตำรวจต้องรับแจ้งความนะครับนี่คือความผิดที่เกิดขึ้นบางทีประชาชนกลัวเข้าไปวันนี้เอาคลิปไปเขาบอกเปิดฟังนี่ผมไม่ฟังถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความนะตำรวจมีความผิดฮะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเขาต้องรับไม่มีสนอนแจ้งความข้อหาอะไรฮะถ้าเกิดเป็นของประชาชนไปข้อหาโฆษณาให้มีการเผามัสยิดโฆษณาให้มีการฆ่าคนคเป็นการโฆษณากระทำความผิดกฎหมายบอกว่ามาแจ้งความข้อหาโฆษณาให้มีการกระทำความผิดกฎหมายก็คือการเผามัสยิดนะอย่างน้อยก็ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศเนี่ยผิดแน่นอนครับเพราะว่าก็พูดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาพูดผ่านคลิปแล้วก็ปล่อยลง YouTube ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ผิดขั้นต่ำสุดก็คือผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่นั้นในขั้นปลุกปั่นยุยงส่งเสริมยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้หน้าที่ของตำรวจก็คือรับแจ้งความไม่รับแจ้งความไม่ได้มันผิดอยู่แล้วและหลายกรณีเขาแจ้งความมีผลจบแล้วยังเรื่องพระนี่จบแล้วผมจะโยงให้เห็นว่ามันแจ้งความมีผลยังไงกรณีที่ศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทยมีคนเอาไข่ไปปาบัตรแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความตำรวจดำเนินคดีเลยนะแค่เอาไข่ไปปานะไปปาเข้าไปในมิมบัตในมิมบัตเนี่ยนะและนี่หนักกว่าอีกเนี่ยยุบยงให้เผามัสยิดนะที่ศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทยยิ่งเฉยไม่ได้นะแจ้งความด้วยเนี่ยไอ้ปาไข่นั้นเล็กน้อยนะปาไข่เนี่ยเขามีเจตนาปาไข่เพื่อสั่งสอนตักเตือนอย่าให้คนเป็นชีอะห์นั่นชัดเจนเจตนาเพื่อรักษาพดุงไว้ถึงหลักการศาสนาอิสลามแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เผามัสยิดไม่ใช่แล้วและตำรวจที่สน.หัวหมากรับแจ้งความนี่กรณีหนึ่งนะกรณีที่สองหลังจากปาไข่เชคดิรอมัสมาดีพร้อมด้วยลูกศิษยานุศิษย์เดินทางไปที่ศูนย์กลางวันศุกร์เพื่อจะไปดูว่าการคุตบะวันนั้นมีการยืนยันยอมรับศาสนาชีอะห์หรือไม่หรือพูดบิดเบือนหลักการหรือไม่มีการพูดคุยกันว่าทางฝ่ายเราเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นที่มัสยิดไม่สมควรที่จะไปหลังจากเรากลับปรากฏว่ามีการไปแจ้งหน่วยงานความมั่นคงหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ทหารที่ประจำอยู่ที่เขตบางกะปิเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ไวชาแนลมาตรวจสอบใบอนุญาตผมก็ถามว่ามีหน้าที่ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตยังไงกฎหมายไหนให้อนุญาตให้มาตรวจสอบเพราะเราขึ้นตรงกับกสทช.มีทหารนั่งอยู่ที่กสทช.อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวกับพลทหารหรือยศนายร้อยทหารเนี่ยที่จะมาตรวจสอบปรากฏว่าความจริงปรากฏ
ว่ามีการร้องเรียนจากที่ศูนย์แห่งกลางศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยบอกว่าให้มาตรวจสอบไวท์ชาแนลมีใบอนุญาตไหมออกอากาศซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงไหมปรากฏว่ามันก็เป็นตักดีดก่อนล้อนะขณะที่นั่งคุยกับหน่วยความมั่นคงที่ไวท์ชาแนลเนี่ยทางไวท์นิวเนี่ยกำลังออกอากาศช่วงข่าวพอดีเลยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละครับส่งเสริมให้เราพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญและก็การออกไปใช้สิทธิ์พอดีเลยแล้วคนที่สัมภาษณ์ก็เป็นเลขาของคสช.ครับพลตรีอะไรสักอย่างนะครับสรรเสริญหรือเปล่าสรรเสริญพูดอยู่พอดีเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่องของไวท์ชาแนลเนี่ยนะไม่เคยปลุกปั่นให้มีใครเกิดความแตกแยกระหว่างความเชื่อทางศาสนาเลยมีแต่พูดเสนอข่าวการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดกรณีโรฮิงญาเห็นไหมครับคุณอับดุลนาซีมเองนี่แหละเป็นเอาไมค์ไปจ่อท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องกรณีฆ่ามนุษย์จนนายกสั่งให้มีการจัดการเรื่องฆ่ามนุษย์เบ็ดเสร็จเนี่ยอันนี้เกิดจากใครถ้าเราสร้างความแตกแยกจริงเราไม่รักประเทศจริงเราไม่ทำแบบนั้นนะครับออกอากาศ24ชั่วโมงปรากฏว่าวันนั้นทหารนั่งดูพอดีเลยผมก็บอกว่าเชี่ยเห็นว่าและทหารถือหนังสือเพื่อจะเชิญชวนให้เราออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติครับผมก็บอกว่าไม่ต้องหรอกไอ้เอกสารเนี่ยแค่คนสองคนดูในรายการสิเราพูดว่าให้ออกไปครับประชามติเนี่ยใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยเป็นยังไงออกอากาศทั่วโลกเลยถามว่าสถานีเราเนี่ยขึ้นตรงหรือทำงานเพื่อสนองนโยบายยังไงชัดไหมกรณีก็เหมือนกันถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไหมตอนนี้มีนะนี่เราพูดของพวกเราบ้างมีมุสลิมบางคนไอชีอะห์นี่เราไม่ต้องพูดชีอะห์นี่มันเลอะเทอะอยู่แล้วมันเอาประเด็นนี้ไปตีเรามาหลายต่อหลายครั้งชีอะห์สกปรกมากแล้วเดี๋ยวนิดหนึ่งคลิปที่มีการปล่อยนะเราก็เคยปล่อยครั้งที่แล้วเราไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็นี่มีการแชร์กันมีซิปเสียงคนหนึ่งพูดเรื่องการล้มคว่ำรัฐธรรมนูญเนี่ยรเราต้องประกาศนะทีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับไวท์ชาแนลไม่เกี่ยวข้องกับมูลที่มุสลิมเพื่อสันติไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อสันติคลิปนั้นนะครับตอนนี้ยังปล่อยอยู่นะคลิปนั้นเนี่ยเป็นเสียงของชีอะห์คนหนึ่งพูดแล้วชีอะห์กำลังกลัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยระบุให้รัฐเนี่ยดูแลคุ้มครองและเผยแพร่อะไรรู้ไหมคุ้มครองและเผยแพร่ศาสนาพุทธเถรวาทเป็นรัฐมนูญฉบับแรกที่ระบุคือเดิมเนี่ยคนพุทธเนี่ยพยายามจะผลักดันให้รัฐมนูญเนี่ยระบุคำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่ามันอันตรายสมมติว่าระบุนะคลิปเมื่อกี้อภิชาติเนี่ยพูดเนี่ยนะเสร็จแน่ประเทศไทยเป็นไฟแน่นอนพอเขาอ้างขนาดที่ยังไม่เป็นศาสนาประจำชาติเลยนะอ้างว่าศาสนาพุทธนี่เยอะกว่าเนี่ยยังเอามาอ้างได้เลยแต่ถ้าวันนี้ระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอภิชาติเอาใหญ่กว่านั้นต้องพูดวันนี้สัตว์ชาติของเราศาสนาพุทธศาสนาประจำชาติพวกคุณออกไปโอ้โหแน่นอนโดนเลยนะฮะไอ้เนี่ยชีอะห์เรากังวลครับกังวลอะไรรู้ไหมถ้าศาสนาพุทธชัดเจนในเรื่องของลัทธิความเชื่อในเรื่องของนิกายในเรื่องของหลักคำสอนที่เป็นหลักคำสอนเดียวครับที่รัฐพึงต้องส่งเสริมก็คือเถรวาทเถรวาทต่อไปเนี่ยศาสนาอิสลามจะต้องระบุด้วยว่าศาสนาคริสต์ต้องระบุด้วยว่าสิ่งที่นอกเหนือจากคำสอนของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีการยอมรับไม่มีการคุ้มครองจากรัฐแน่นอนเพราะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงครับเพราะว่าถ้าศาสนาแตกแยกเนี่ยรัฐก็แตกแยกด้วยนะครับนั้นชีอะห์กังวลเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าคลิปนั้นไม่เกี่ยวกับเราเป็นชีอะห์คนหนึ่งพูดแล้วก็ประโยคสุดท้ายของเขาบอกว่าให้คว่ำรัฐธรรมนูญเราไม่เคยพูดเรื่องคว่ำรัฐธรรมนูญแต่เราให้ตรวจสอบว่าสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหมวดด้วยว่าคุ้มครองเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยประโยคไหนหายไปแค่นั้นเองซึ่งประโยคที่หายไปมีจริงนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธนะประโยคว่าด้วยการส่งเสริมอันดีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเนี่ยอันนี้หายไปจริงครับอันนี้ไม่รู้ทำไมเหตุผลนะครับเพราะว่าศาสนาที่อยู่ร่วมกันในประเทศมันมีหลายศาสนาน่าจะมีประโยคนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนประโยคอีกประโยคนึงก็คือรัฐต้องรัฐพึงต้องอุปถัมภ์
อุปถัมภ์ใช่อันนี้กำหนดเถรวาทไปแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดเรื่องศาสนาอื่นแต่มีประโยคนึงสำคัญด้วยยังผมมาลืมแล้วเป็นประโยคที่ตัดออกไปเลยในเรื่องของสิทธิ์นี่แหละที่ชุมชนต้องคุ้มครองในคือวรรคสุดท้ายเนี่ยมันกับให้รัฐต้องคุ้มครองรัฐเองไม่สามารถริดรอนใช่ความนี้สำคัญรัฐจะไม่สามารถริดรอนไม่สามารถที่ไปริดรอนบุคคลที่นับถือศาสนาต่างกันครับอันนี้สำคัญมากตัดออกไปครับอันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงคำว่าริดรอนมีเกิดขึ้นเยอะการริดรอนสิทธิ์ไงริดรอนสิทธิ์ทั้งศาสนาเนี่ยอย่างเช่นไม่คุ้มยามเนี่ยริดรอนสิทธิ์เต็มๆเลยครับแล้วก็ออกทำไมเอาออกไปแล้วเอาออกไปแล้วครับคือที่เราต่อสู้เนี่ยเพราะว่ามันมีวรรคนี้คุ้มครองอยู่โรงเรียนไม่ได้คลุมอันนี้รัฐริดรอนทีนะพอตัดวรรคนี้ออกไปก็มันมีการคุ้มครองอะไรต่อไปก็มีการริดรอนกันถ้าที่ไหนไม่คลุมมีหยาบเนี่ยเราจะมาอ้างว่ารัฐต้องไม่ริดรอนไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีวรรคนี้อยู่มันไม่มีวรรคนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่ในวรรคหมวดด้วยว่าด้วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่มันก็ต้องตีความกันมันต้องตีความกันเยอะเลยมันขึ้นวายสิทธิ์เนี่ยแทนจะเกิดด้วยตัวเราเองกลายเป็นว่าเกิดเพราะว่ารัฐมีการคุ้มครองไม่เกิดที่รัฐเป็นหน้าที่รัฐใช่ถ้ารัฐไม่ทำเห็นบอกว่าจะมีใครว่าถ้ารัฐไม่ทำเนี่ยชาวบ้านก็ฟ้องรัฐแน่นอนแต่ว่ากว่าจะไปถึงขั้นนั้นมันต้องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับแค่วักทองที่ทำให้พี่น้องที่ต่างความเชื่อเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขได้นะครับเป็นวักทองนะผมคิดว่าวักนี้เนี่ยมันตัดออกไปเนี่ยท่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องตอบตรงนี้ให้ชัดว่ามีตรงไหนที่มาอุดช่องว่างตรงนี้เพราะว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยเวลาแกตอบเนี่ยก็มีบางประเด็นเนี่ยอย่างเช่นมีมาตราหนึ่งเขาบอกไม่เคยกำหนดไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญเลยผมจำไม่ได้มาตราเท่าไหร่น่าจะ25หรือไงเดี๋ยวค่อยกลับไปค้นดูเรามีรายการแบบนี้อีกเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงประชามติที่ปรากฏขึ้นมาเลยว่าถึงแม้ว่ารัฐไม่กำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้นะแต่ถ้ามีการละเมิดสิทธิ์เนี่ยรัฐต้องเข้าไปคุ้มครองแสดงว่ามีการเปิดกว้างให้รัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์บางสิทธิ์ได้ที่ไม่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวกลับมานิดนึงที่ทนายอานิษฐ์ได้เกริ่นไว้ชี้ประเด็นให้เห็นเรื่องของหน้าที่ในการปกป้องอิสลามว่าเวลาที่ศูนย์กลางเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเขาอ้างว่ามีการไปลบหลู่อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังในการแจ้งความกับซึ่งกันเองนะแค่ปลาไข่มิบัสเนี่ยแต่เหตุไฉนเวลาที่มีการทำลายอิสลามบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติบ่อนทำลายอิสลามทั้งประเทศโดยเฉพาะมุสลิมนะทำไมไม่ทำอะไรเพื่อปกป้องบ้างแจ้งซะหน่อยผมทั้งที่คนที่เราออกมาตำหนิคือคนที่แบบเราชี้อะซึ่งมันก็สมควรอยู่แล้วท่านยังออกมาปกป้องเลยเนี่ยออกมารณรงค์เลยออกมาตีโพดีพายเลยเนี่ยออกมาดราม่าเลยแต่นี่เขาทำลายอิสลามตั้งลายเรารักศูนย์กลางเลยนะโปรเทคกันแบบยิ่งใหญ่มากเลยครับอันนี้คุณปกป้องอะไรกันแน่แล้วนี่เป็นการทำลายอิสลามทำไมคุณต้องไม่ปกป้องผมอยากเห็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนศูนย์กลางออกมาทำหน้าที่ของความเป็นมุสลิมหน่อยฮะออกมาปกป้องความเป็นมุสลิมหน่อยความเป็นอิสลามหน่อยนะฮะรอครับรอฟังว่าเมื่อไหร่ศูนย์กลางจะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่อ้างตัวเป็นซะลาฟีที่บอกว่าตัวเองต้องมีมันฮัดต้องปกป้องหลักการอิสลามนู่นนี่นั่นเนี่ยรอครับเมื่อไหร่คุณจะออกมาทำเรื่องเหล่านี้บ้างนะฮะฝากไว้นะครับพี่น้องช่วยกระตุ้นคนพวกนี้กันหน่อยก่อนจบประเด็นนี้แต่ว่านิดหนึ่งก็คือเราต้องชมเชยรัฐบาลนะเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์สักยาไปยื่นหนังสือถึงที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีการดำเนินการถูกต้องเพราะว่าในหนังสือเราบอกให้มีการปรามเฉยๆปรามนะเขาก็คงมีหนังสือไปปรามแล้วว่าเอ๊อย่าพูดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าจอดับปรากฏว่าหลังจากมีหนังสือแล้วเนี่ยคลิปนี้ยังออกมาอีกเปลี่ยนเหมือนกันพอเขาได้รับหนังสือเนี่ยคือโมโหไงแต่ในว่าปรามนี้ไม่ได้นะครับปรามแค่นี้ไม่ได้นะครับผมฝากและเราอาจจะมีหนังสืออีกสักฉบับนึงนะฝ่ายกฎหมายลองพิจารณาดูเพื่อจะตามเพราะหลังจากมีคลิปเนี้ยคลิปล่าสุดเนี่ยอันนี้ปรามไม่ได้แล้วครับไม่หยุดนะครับเขาก็ยังยืนยันแนวคิดเดิมแล้วก็ยังท้าทายเหมือนเดิมและดูจะแข็งก้าวมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเปิดสายสดนะครับ